JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเวียอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายและสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะคุณครูจะทบทวนในเรื่องของดาวจักรราศี12ราศีค่ะเรามาดูกันว่าเราเกิดในเดือนอะไรและตรงกับราศีอะไรกันค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ5 4 3 2 1 go ตำนาน12นักษัตรราศีมังกรมีตำนานที่ผู้คนกล่าวถึงกันมากที่สุดเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่เทพทั้งหลายได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นที่ริมแม่น้ำนายก็บังเกิดไทพอนที่โผล่พ้นขึ้นมาจากน้ำซึ่งในขณะนั้นเทพแพนผู้เป็นเทพแห่งท้องทุ่งและมีลักษณะกึ่งสัตว์กึ่งมนุษย์โดยเทพแพนมีเขาเหมือนแพะหูแหลมและมีขนขึ้นปกคลุมร่างกายเทพแพนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์ครั้งนี้จึงได้กลายร่างเป็นสัตว์เพื่อคิดจะหนีไปแต่ด้วยความร้อนรนจึงแปลงร่างเพียงเฉพาะท่อนล่างเท่านั้นให้กลายเป็นปลาและกระโดดหนีลงน้ำไปเมื่อเทพซีอุสเห็นก็คิดว่าน่าสนุกดีจึงได้บันดาลให้เกิดเป็นกลุ่มดาวของราศีมังกรขึ้นมานอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่กล่าวไว้ว่ากลุ่มดาวนี้เป็นแม่แพะที่มีนามว่าอาร์มาเทียแม่แพะมีหน้าที่สำคัญในการคอยให้นมแก่ซีอุสเมื่อครั้งที่เทพองค์นี้ยังคงเป็นเด็กทารกอยู่ซีอุสจึงได้ให้เกียรติแก่เธอถึง3อย่างได้แก่อย่างที่1หลังจากที่เธอเสียชีวิตให้นำหนังไปแปะไว้ที่โล่ของตนที่ชื่อว่าไอกิสซึ่งต่อมาโล่นี้ก็กลายเป็นสมบัติของอาเทนาอย่างที่สองคือให้ข่าวของเธอนั้นอุดมไปด้วยผลไม้ทองคำจากสวนเฮสเพลิเดสหากเมื่อใดที่เด็ดกินจนหมดผลไม้เหล่านั้นก็จะงอกขึ้นมาใหม่อยู่เสมอหรือเรียกได้ว่าเป็นเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองอย่างที่สามคือบันดาลให้เธอกลายเป็นกลุ่มดาวราศีมังกรนั่นเองราศีกุมในสมัยที่เมืองทรอยยังคงปรากฏอยู่มีเจ้าชายเด็กหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อว่ากานิเมเดกานิเมเดมีหน้าตาที่สวยงามแม้แต่สาวงามใดๆก็เทียบความงามได้ยากทำให้เมื่อซีอุสที่ไม่สนใจเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็หลงรักได้ทั้งนั้นผ่านมาเห็นก็เกิดถูกใจในความงามของการนีเมเดเป็นอย่างยิ่งซีอุสจึงได้แปลงกายเป็นนกอินทรีเพื่อที่จะมาลักพาตัวการนีเมเดไปซึ่งในขณะนั้นเขากำลังทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะอยู่ซีอุสได้พาตัวกานิเมเดไปที่โอลิมปัสและให้กานิเมเดทำหน้าที่เป็นผู้ลินเหล้าให้แก่เหล่าเทพซึ่งหน้าที่ของกานิเมเดนั้นไม่ใช่แค่ลินเหล้าแต่ยังมีหน้าที่เป็นเด็กรับใช้ส่วนตัวขององค์ซีอุสด้วยซึ่งเดิมทีแล้วหน้าที่ลินเหล้าเป็นหน้าที่ของเฮเบเทพีแห่งความเยาว์วัยผู้เป็นธิดาของเทพีเฮล่าและซีอุสแต่ตัวของเฮเบนั้นได้เกษียณตัวเองเพื่อไปแต่งงานกับเฮอร์คิวลิสที่ถูกเลื่อนขั้นให้เป็นเทพบนสวรรค์ไปแล้วเมื่อเฮล่าเห็นว่าซีอุสมอบความรักให้แก่กานีเมเดก็เกิดอาการหึงหวงฝ่ายซีอุสที่ยังคงเกรงกลัวต่อเมียของตัวเองอยู่จึงสั่งให้กานีเมเดกลายไปเป็นกลุ่มดาวราศีกุมเพื่อจะได้ปลอดภัยจากการโดนเฮล่ารังควานซึ่งบริเวณใกล้ๆกันนั้นก็ปรากฏกลุ่มดาวอินทรี
ซึ่งก็คือซีอุสตอนที่แปลงกายไปเป็นอินทรีย์ตอนที่ลักพาตัวกานีเมเดมานั่นเองแต่บางตำนานก็เล่าว่าเมื่อตอนที่กานีเมเดถูกลักพาตัวหนีไปบิดาและมารดาของกานีเมเดผู้เป็นเจ้าเมืองทรอยในขณะนั้นก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากซีอุสจึงส่งผู้รับใช้ให้นำเอาของขวัญมาให้บิดาและมารดาเพื่อเป็นการปลอบใจซึ่งของขวัญชิ้นนั้นก็คือม้าวิเศษที่สามารถวิ่งบนน้ำได้และยังเล่าเรื่องว่ากานีเมเดได้รับพรให้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายและยังได้รับเกียรติจากเหล่าเทพให้เป็นผู้ลิ้นเล่าอีกด้วยอีกทั้งซีอุสก็ยังบันดาลให้กานีเมเดกลายไปเป็นกลุ่มดาวราศีกลุ่มเพื่อประสงค์ให้บิดามารดาของเขาสามารถมองเห็นตัวของกานีเมเดบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนได้ตลอดเวลาอีกด้วยราศีมีนในครั้งที่เหล่าทวยเทพได้จัดงานมงคลเพื่อเฉลิมฉลองกันอยู่ริมแม่น้ำนายก็ปรากฏสัตว์ประหลาดไทพอนโผล่พ้นขึ้นมาจากแม่น้ำเทวีอโพรไดฟ์ผู้เป็นเทพีแห่งความงามและความรักและลูกชายของเธอที่ชื่อว่าอีรอสได้แปลงกายให้ตัวเองกลายเป็นปลาแล้วพากันกระโดดลงไปในแม่น้ำนายจากนั้นทั้งสองก็ว่ายน้ำหนีไปโดยไม่ลืมที่จะใช้เชือกเส้นหนึ่งผูกโยงเอาไว้ระหว่างกันทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันให้สองแม่ลูกไม่พัดหลงทางหรือแยกจากกันนั่นเองซึ่งก็เปรียบเสมือนกลุ่มดาวของราศีมีนที่มีรูปร่างของทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ในครั้งที่กายร่างเป็นปลานั่นเองในขณะที่บางเรื่องเล่าก็กล่าวว่าบุคคลที่ทำให้กลายเป็นหมู่ดาวก็คือเทพีอาเทน่าแต่แม่น้ำที่กระโดดลงไปหาใช่แม่น้ำนายแต่อย่างใดแต่เป็นแม่น้ำเอริดานุสต่างหากราศีเมษหากใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องเจสันกับขนแกะทองคำหรืออภินิหารขนแกะทองคำก็คงจะจำเรื่องราวของขนแกะที่แขวนอยู่บนต้นไม้โดยมีสัตว์ประหลาดเฝ้าดูอยู่ได้เป็นอย่างดีซึ่งแกะตัวนี้นี่เองที่เป็นที่มาของกลุ่มดาวราศีเมษซึ่งต้นกำเนิดของกลุ่มดาวที่ว่านี้เป็นเรื่องก่อนหน้าที่เจสันจะเดินทางไปตามหาขนแกะเรื่องเล่าดังกล่าวมีอยู่ว่ามีเจ้าชายพรีซัสและเจ้าหญิงเฮเล่ซึ่งทั้งสองเป็นบุตรฝาแฝดของพระราชาอาธามัสกับนางเนเพเล่ผู้เป็นนิมเมกหรือพูดประเภทหนึ่งแต่บ้างก็เชื่อว่าเป็นเทพีที่ซีอุสสร้างเรียนแบบเทพีเฮล่าขึ้นมาแต่ภายหลังอาธามัสก็มาลาจากนางไปและหนีไปแต่งงานใหม่กับไอโน่ซึ่งเมื่อลูกของนางไอโน่คลอดออกมานางไอโน่ก็รู้สึกไม่ถูกชะตาต่อลูกเลี้ยงทั้งสองของตนเป็นอย่างมากและคิดจะวางแผนสังหารเสียให้พ้นไปว่าแล้วนางไอโน่ก็ได้ให้พวกผู้หญิงที่มีหน้าที่หว่านเมล็ดพันธุ์นำเอาเมล็ดพันธุ์ไปลนไฟทำให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเสียหายและไม่สามารถปลูกได้อีกต่อไปจนบังเกิดเป็นภัยแล้งขึ้นมาราชาอาธามัสจึงนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรึกษาต่อนักบวชซึ่งถูกนางไอโน่ซื้อตัวไว้แล้วนักบวชจึงแนะนำว่าวิธีแก้ปัญหาจะต้องนำบุตรฝาแฝดทั้งสองมาสังเวยต่อเหล่าเทพจึงจะทำให้การเพาะปลูกกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมเมื่อราชาอาธามัสได้ฟังเช่นนั้นก็คล้อยตามและสั่งให้ทุกคนจัดเตรียมงานเพื่อนำบุตรของตนสังเวยต่อเทพเจ้าทันทีแต่เมื่อเนเพเล่ทราบเรื่องเข้าก็ได้ไปร้องขอความเมตตาต่อซีอุสเทพซีอุสจึงได้ส่งแกะที่มีขนเป็นทองคำกลับมาให้เนเพเล่เพื่อให้ลูกทั้งสองของเนเพเล่ขี่แกะหนีไปแต่ระหว่างทางที่บุตรทั้งสองหลบหนีอยู่นั้นบังเอิญว่าแกะบินสูงเกินไปจึงทำให้เหล่าเจ้าหญิงเฮเล่จึงเกิดพลาดท่าหน้ามืดและตกลงมาจากหลังแกะดำดิ่งลึกไปในท้องทะเลและเสียชีวิตลงทันทีส่วนเจ้าชายพรีซัสนั้นสามารถเดินทางมาถึงเมืองคอร์คิสได้อย่างปลอดภัยและได้รับการต้อนรับจากพระราชาอาเอเตสเป็นอย่างดีแต่แล้วกลับเกิดเรื่องที่น่าตกใจขึ้นเมื่อพรีซัสตัดสินใจฆ่าแกะที่เป็นผู้พาตัวเองหนีมา
และได้มอบขนแกะทองคำทั้งหมดให้แก่พระราชาอาเดเตสซึ่งตำนานก็เล่าว่าที่ปริซัททำลงไปก็เพื่อสังเวยชีวิตให้แก่เทพซีอุสจากนั้นราชาอาเอเตสจึงได้นำเอาขนแกะไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าโดยสั่งให้มังกรที่ไม่เคยหลับนอนเฝ้าเอาไว้อย่างไม่ละสายตาส่วนเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของกลุ่มดาวราศีเมษเช่นกันก็คือตอนที่เหล่าเทพได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นมาที่ริมแม่น้ำนายระหว่างที่เหล่าเทพกำลังสนุกสนานเฮฮากันอย่างสุดๆอยู่นั้นก็เกิดสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าไทพอนโผล่พ้นออกมาจากทะเลพวกเหล่าเทพทั้งหลายต่างตกใจกันยกใหญ่และพากันแปลงร่างเป็นสัตว์เพื่อวิ่งหนีกันไปทั่วโดยซีอุสได้แปลงร่างเป็นแกะก่อนจะวิ่งหนีไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราศีเมษก็คือรูปร่างของซีอุสเมื่อตอนที่แปลงกายเป็นแกะนั่นเองราศีพฤษภกล่าวถึงนางยูโรป้าผู้เป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองฟินิเชียนเธอเป็นผู้ที่มีความงดงามเป็นอย่างมากวันหนึ่งเมื่อนางยูโรป้าออกไปเดินเล่นบริเวณทุ่งหญ้าเธอได้พบเห็นกับวัวสีขาวตัวใหญ่ที่มีรูปร่างกำยำงดงามเป็นอย่างมากที่สุดตัวหนึ่งเจ้าวัวตัวนี้กลับไม่ดุร้ายและเชื่องสนิทแถมยังมีท่าทางที่เป็นมิตรกับเจ้าหญิงซึ่งตรงกันข้ามกับท่าทางที่น่าเกรงขามของมันเป็นอย่างมากเจ้าหญิงจึงรู้สึกตายใจและเดินเข้าไปลูบไล้ตัวของเจ้าวัวตัวนั้นพร้อมกับขึ้นขี่หลังวัวตัวนั้นในที่สุดหลังจากที่นางขึ้นขี่หลังวัวตัวนั้นแล้วก็ได้ออกวิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปโดยไม่ยอมให้นางได้มีโอกาสลงจากหลังของวัวตัวนี้เลยจนในที่สุดก็เดินทางไปจนถึงเกาะครีตซึ่งในความเป็นจริงแล้ววัวตัวนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นซีอุสที่แปลงกายลงมานั่นเองด้วยเหตุที่ว่าซีอุสนั้นเกิดความหลงรักในกายของยูโรป้าเป็นอย่างมากจึงออกอุบายแปลงกายเป็นวัวมาลักพาตัวนางยูโรป้าไปและหลังจากนั้นเป็นต้นมานางยูโรป้าก็ได้ให้กำเนิดบุตร3คนได้แก่มีนอสลาดามันติสและซาเพดอนกลุ่มดาวราศีพฤษภที่ว่านี้ก็คือรูปร่างของซีอุสในตอนที่แปลงกายลงมาเป็นวัวนั่นเองและชื่อของนางยูโรป้าก็ถูกนำมาใช้เป็นชื่อของทวีปยุโรปในเวลาต่อมาด้วยราศีเมถุนกล่าวถึงคลัสเตอร์กับพอลลักซึ่งเป็นฝาแฝดกันแต่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฝด2แต่เป็นแฝด4กันต่างหากนอกจากนี้ยังเป็นแฝดที่เกิดจากไข่คนละฟองกันอีกด้วยตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งที่ซีอุสเกิดไปแอบหลงรักกับหญิงนางหนึ่งที่มีชื่อว่าเลด้าเธอคนนี้เป็นมเหสีของพระราชาไทดาลิอุสผู้ครองเมืองสปาร์ตาซีอุสจึงได้คิดวางแผนร่วมกันกับเฮอร์เมสโดยให้เฮอร์เมสแปลงกายเป็นนกอินทรีส่วนตนเองจะแปลงกายเป็นหงส์ขาวเพื่อให้นกอินทรีทำทีเป็นไล่ล่าหงส์ขาวซึ่งเมื่อนางเลดาเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าจึงรีบตรงปี่เข้าไปช่วยเหลือหงส์ขาวไว้และขับไล่ให้นกอินทรีอันธพาลออกไปต่อจากนั้นไม่นานนางเลดาก็ให้กำเนิดบุตรออกมาเป็นไข่2ใบในไข่แต่ละใบก็มีฝาแฝดชายหญิงอยู่อย่างละ1คู่ซึ่งก็คือคาสเตอร์และคลีเทมเนสตาในไข่ใบแรกส่วนพอลักและเฮเลนออกมาจากไข่ใบที่2ถือได้ว่าคาสเตอร์และพอลักเป็น2พี่น้องที่รักใคร่กันมากแต่เนื่องจากคาสเตอร์เป็นลูกของไทดาลิอุสผู้เป็นมนุษย์เขาจึงไม่มีสิทธิ์แห่งการเป็นอมตะไม่เหมือนกับพอลักผู้เป็นบุตรของซีอุสที่ได้สิทธิ์แห่งความเป็นอมตะทำให้เขาไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายอย่างไรก็ตามคาสเตอร์และพอลลักก็ถือเป็นผู้กล้าที่มีชื่อเสียงมากไม่แพ้กันทั้งคู่ได้เคยร่วมเรืออาร์โก้ออกไปกับเจสันเพื่อเดินทางไปขนเอาขนแกะทองคำกลับมาการตายของคาสเตอร์มีเรื่องเล่าอยู่ว่าในขณะที่ทั้งสองได้ไปร่วมงานแต่งงานของคู่ฝาแฝดชายที่มีชื่อว่าอีดัสกับไลเซอุสและฝาแฝดหญิงที่มีชื่อว่านางฟีเบกับนางฮีไลล่า
แต่ไม่รู้ว่าเกิดเมามากมายเพียงใดจึงทำให้คาสเตอร์กับพอลักไปฉุดเอาตัวของเจ้าสาวทั้งสองมาทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างอีดัสและลายเซอุสและเป็นผลให้คาสเตอร์ต้องสิ้นชีวิตไปในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พอลักรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เขาเป็นอมตะและไม่มีวันตายพอลักจึงไม่สามารถตายพร้อมไปกับคาสเตอร์ได้เธอจึงร้องขอต่อเหล่าถวยเทพว่าขอให้ตนได้แบ่งเอาความเป็นอมตะให้แก่คาสเตอร์ได้บ้างทำให้หลังจากนั้นทั้งสองสามารถใช้ชีวิตอยู่บนสวรรค์ได้1วันและลงไปอยู่ในแดนหลังความตายอีก1วันเป็นเช่นนี้สลับกันไปทำให้เมื่อซีอุสได้เล็งเห็นถึงมิตรภาพของทั้งสองที่มีต่อกันซีอุสจึงสร้างกลุ่มดาวราศีเมถุนขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ราศีกรกฎเมื่อกล่าวถึงงานทั้ง12ที่เฮอร์คิวลิสได้รับมอบหมายมีอยู่หนึ่งงานที่สำคัญก็คือการต้องไปต่อสู้กับไฮดราซึ่งเป็นงูยักษ์ขนาดใหญ่ที่มีหัวถึง9หัวส่วนเจ้าปูที่เป็นที่มาของราศีนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเลยแต่ในขณะที่เฮอร์คิวลิสกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับไฮดราก็เผลอไปเหยียบโดนมันอย่างไม่รู้ตัวทำให้เทพีเฮราซึ่งรู้สึกไม่ชอบในตัวเฮอร์คิวลิสอยู่แล้วได้สาปให้เขากลายเป็นกลุ่มดาวไปพร้อมๆกันกับไฮดราด้วยแต่บางตำนานก็กล่าวไว้ว่าเจ้าปูยักษ์ตัวนี้กับไฮดราเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อครั้งที่ไฮดราต้องสู้กับเฮอร์คิวลิสเจ้าปูก็พยายามช่วยเหลือเพื่อนอย่างสุดกำลังโดยทำหน้าที่หนีบขาของเฮอร์คิวลิสเอาไว้แต่ก็โชคร้ายที่ถูกเฮอร์คิวลิสเหยียบจนตายเมื่อเทพีเฮราได้เห็นก็เกิดความประทับใจในความรักของเพื่อนทั้งสองและรู้สึกขอบใจที่เจ้าปูช่วยหนีบขาเฮอร์คิวลิสให้จึงได้บันดาลให้เจ้าปูยักษ์ได้ขึ้นไปอยู่เป็นหมู่ดาวบนท้องฟ้านั่นเองราศีสิงห์เมื่อกล่าวถึงงานทั้ง12ที่เฮอร์คิวลิสได้รับมอบหมายมางานแรกเป็นการจัดการกับสิงโตยักษ์ที่อาศัยอยู่ในป่าเนมีอาซึ่งสิงโตตัวนี้มีความน่าเกรงขามตรงที่มีขนาดที่ใหญ่โตมากและมีผิวกายที่แข็งแรงเป็นอย่างมากเช่นกันอีกทั้งยังมีนิสัยชอบจับผู้คนกินเป็นอาหารอีกด้วยสิงโตตัวนี้ร้ายกาจมากอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดๆทั้งลูกธนูหรือไม้พลองของเฮอร์คิวลิสก็ไม่อาจสามารถทำอะไรสิงโตตัวนี้ได้เลยจนสุดท้ายเฮอร์คิวลิสก็ต้องลงมือสังหารสิงโตตัวนี้โดยการใช้มือเปล่าบิดคอจนตายด้วยเหตุนี้เทพีเฮราจึงได้ยกให้สิงโตตัวนี้กลายเป็นหมู่ดาวทั้งนี้ก็เพื่อสรรเสริญที่เฮอร์คิวลิสสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้นั่นเองราศีกันราศีกันมีสัญลักษณ์เป็นหญิงสาวแต่จากตำนานหลายเรื่องที่เล่าต่อกันมาก็ยังไม่แน่ใจว่าหญิงสาวที่ว่ามานี้หมายถึงใครกันแน่โดยส่วนใหญ่มักบอกว่าเป็นเทพีแอสเตรียผู้เป็นเทพีแห่งความยุติธรรมหรือเทพีดีมิเตอร์ผู้เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือบางครั้งก็เชื่อกันว่าเป็นเทพีเพอร์ซิโฟเน่ผู้เป็นธิดาของดีมิเตอร์และซีอุสและด้วยความที่ว่าเพอร์ซิโฟเน่จะต้องถูกฮาเดสลักพาตัวไปอยู่ในแดนแห่งความตายนานเป็นเวลา4เดือนใน1ปีทำให้ในช่วงเวลา4เดือนนั้นไม่สามารถมองเห็นหมู่ดาวราศีกันได้เรามาดูที่ประวัติของแอสเตรียกันดีกว่าในสมัยที่เพิ่งมีมนุษย์เกิดขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่ายุคทองในสมัยนั้นทั้งปีจะเปรียบเสมือนกับเป็นฤดูใบไม้ผลิตลอดเวลามนุษย์ที่อยู่บนโลกจะอยู่กันอย่างสุขสบายโดยแทบไม่ต้องออกแรงทำมาหากินอะไรเลยส่วนเหล่าเทพก็ได้ลงมาอาศัยอยู่บนพื้นของโลกมนุษย์เช่นเดียวกันแต่หลังจากที่ผ่านยุคทองนั้นมาแล้วก็ล่วงเลยเข้าสู่ยุคเงินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเพื่อแย่งชิงดีชิงเด่นกันทำให้เหล่าเทพรู้สึกเบื่อหน่ายและค่อยๆหนีกลับไปพำนักอยู่บนสวรรค์ทีละองค์สององค์แทน
จนในที่สุดก็เหลือแต่เพียงเทพีแอสเตรียที่ยังคงพยายามทนอยู่เพื่อหวังที่จะคอยตักเตือนและสอนให้มนุษย์ดำรงตนอยู่ในความดีตลอดมาแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อันใดเพราะมนุษย์กลับทำตัวต่ำช้ามากขึ้นทุกวันทุกวันจนในที่สุดเทพีแอสเตรียก็หมดซึ่งความอดทนและเธอจึงคิดตัดสินใจจากโลกมนุษย์แห่งนี้ไปและเดินทางกลับสู่สวงสวรรค์ดังเดิมราศีตุลราศีตุลเป็นชื่อของกลุ่มดาวในจักรราศีที่แตกต่างไปจากชื่อของกลุ่มดาวจักรราศีอื่นๆเพราะสัญลักษณ์ของกลุ่มราศีตุลเป็นรูปคันช่างที่เป็นของใช้ที่ไม่มีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มดาวจากราศีอื่นๆที่มีสัตว์เป็นชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ซึ่งคันช่างนี้ถือเป็นเครื่องมือที่เทพธิดาแห่งความยุติธรรมที่ชื่อว่าเทพีแอสเตรียในราศีกันใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจวัดความเที่ยงธรรมในโลกมนุษย์กลุ่มดาวคันช่างถือเป็นกลุ่มดาวที่ไม่โดดเด่นเสียเท่าไหร่และไม่พบเห็นวัตถุฝ้าใดๆจากกลุ่มดาวนี้ราศีพิจิกกล่าวถึงนายพรานผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโอริออนนายพรานผู้นี้คิดเสมอว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่เก่งกาจเหนือกว่าใครจนเป็นที่ไม่พอใจของเหล่าเทพหลายๆองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพีไกอาที่มีความรู้สึกไม่พอใจมากที่สุดเทพีไกอาจึงสั่งให้แมงป่องตัวหนึ่งไปจัดการปลิดชีพโอริออนผู้โอ้อวดเสียแมงป่องจึงได้นำพิษที่หางของมันแทงไปที่โอริออนจนถึงแก่ความตายและยกให้กลายเป็นหมู่ดาวราศีพิจิกเพื่อเป็นเกียรติแก่มันในขณะที่โอริออนก็กลายไปเป็นหมู่ดาวโอริออนเนื่องจากการขอร้องของเทพีอัลติมิสส่วนอีกตำนานของกลุ่มดาวโอริออนกลับเล่าขานกันว่าโอริออนเสียชีวิตลงเพราะลูกศรของเทพีอัลติมิสที่หลงรักในตนเพราะถูกอพอลโลหลอกแต่ก็เชื่อกันว่าแม้โอริออนจะกลายเป็นกลุ่มดาวแล้วโอริออนก็ยังคงมีนิสัยกลัวแมงป่องอยู่ดีตำแหน่งของกลุ่มดาวโอริออนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวนี้จะไม่ปรากฏตัวให้เห็นจนกว่าที่กลุ่มดาวราศีพิจิกจะลาลับขอบฟ้าไปราศีธนูกลุ่มดาวราศีธนูเป็นลักษณะของเซนทอร์สที่มีรูปร่างเป็นครึ่งคนครึ่งม้าที่มีชื่อว่าเคลอนโดยเคลอนผู้นี้ถือเป็นเซนทอร์สที่ได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การดนตรีการพยากรณ์และการล่าสัตว์ซึ่งได้รับความรู้มาจากเทพอพอลโลและเทพีอาร์เทมิสชื่อเสียงของเคลอนทำให้เหล่าพระราชาและผู้กล้ามากมายต้องการจะนำบุตรของตนมาล่ำเรียนเป็นศิษย์ของเคลอนตัวอย่างลูกศิษย์ของเคลอนมีอยู่มากมายเช่นเฮอร์คิวลิสคาสเตอร์หรือเจสันเป็นต้นตำนานกล่าวว่าเคลอนเป็นบุตรของพีไลล่าที่เกิดระหว่างโครนอสและนิมโดยโครนอสได้แปลงร่างเป็นม้าเพื่อซ่อนตัวจากสายตาของเทพีเลอาผู้เป็นภรรยาเพื่อแอบเดินทางไปหาและร่วมรักกับนางนิมจนให้กำเนิดเป็นเคลอนผู้เป็นครึ่งคนครึ่งม้าขึ้นมาส่วนการจากไปของเคลอนเล่าต่อกันมาว่าเมื่อครั้งที่เฮอร์คิวลิสทะเลาะกับพวกเซนทอร์สจนถึงขั้นต่อสู้กันและเกิดความผิดพลาดยิงศรอาบยาพิษของไฮดราไปถูกเข้าที่เคลอนด้วยพิษอันแสนร้ายกาจของไฮดราทำให้เคลอนที่มีความรู้เรื่องวิชาแพทย์ที่ล่ำเรียนมาจากเทพไม่สามารถรักษาเยียวยาแผลของตนได้สำเร็จแต่ด้วยความที่เคลอนได้รับพรอันเป็นอมตะไม่แก่และไม่ตายแต่ก็ยังไม่สามารถรักษาพิษอันแสนร้ายกาจนี้ให้หายได้สักทีทำให้เคลอนต้องทนทรมานกับพิษร้ายของไฮดราต่อไปและตัดสินใจขอยกเลิกความเป็นอมตะของตนเพื่อมอบให้แก่พรอมเมทิอุสแทนจากนั้นเคลอนจึงได้สิ้นใจลงและกลายร่างไปเป็นกลุ่มดาวราศีธนูนอกจากนี้ยังมีตำนานพูดต่อไปอีกว่า
ที่ปลายธนูของกลุ่มดาวราศีนี้จะเล็งไปที่หัวใจของกลุ่มดาวราศีแมงป่องที่เป็นศัตรูกันอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนาน12ราศีโดยเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาหรือว่าเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นนะครับคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับเพราะว่าแต่ละทวีปแต่ละประเทศเรื่องเล่าของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับกลุ่มดาวแรกนะคะกลุ่มดาวแกะก็คือราศีเมษเป็นกลุ่มดาวกลุ่มแรกในกลุ่มดาวจักรราศีนั่นก็คือกลุ่มดาวแกะตัวผู้นะคะเป็นจุดสังเกตที่เราสามารถมองเห็นก็คือจะมีดาวที่สว่างจ้าอยู่3ดวงและรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองค่ะแต่กลุ่มดาวแกะจะมีให้เห็นชัดเจนและอยู่เหนือศีรษะตอน3ทุ่มของวันที่10ธันวาคมของทุกปีจ้ามาดูกลุ่มดาวที่2นะคะเป็นกลุ่มดาววัวหรือราศีพฤษภนะคะกลุ่มดาวต่อไปก็คือเป็นกลุ่มดาวพฤษภที่คนไทยจะเห็นกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวธงซึ่งสุนทรภู่เคยกล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าดูน้นแหน่แม่อรุณรัศมีตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถดาวธงตรงหน้าอาชาในดาวลูกไก่เคียงคู่เป็นหมู่กันค่ะซึ่งเจ้ากลุ่มดาวธงที่ว่าก็คือกลุ่มดาววัวนั่นเองอาจจะเป็นเพราะมุมมองที่เราเห็นนั้นดูเหมือนธงแต่อาจจะมองเป็นหน้าวัวได้ด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะกลุ่มดาวที่3นะคะจะเป็นกลุ่มดาวคนคู่หรือราศีเมถุนค่ะกลุ่มดาวคนคู่ที่ประจำราศีเมถุนมักจะเห็นอยู่กลางท้องฟ้าเวลา3ทุ่มของวันที่20กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มนี้มีจุดสังเกตที่จะมีดวงดาวนะคะสว่าง2ดวงอยู่ใกล้ๆกันกับกลุ่มดาววัวซึ่งดาวสว่างจ้าทั้ง2ดวงนะคะจะมีชื่อที่แตกต่างกันไปโดยคนโบราณทั่วไปจะมองเป็นคู่แฝดแต่ชาวอาหรับนะคะจะเห็นเป็นนกยูง2ตัวชาวอียิปต์จะมองเป็นต้นไม้2ต้นและชาวฮินดูก็จะมองเป็นเทพเจ้า2องค์ค่ะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะกลุ่มดาวต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มดาวปูค่ะหรือราศีกรกฎสำหรับกลุ่มดาวกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มดาวประจำราศีกรกฎเป็นกลุ่มดาวที่หายากที่สุดในบรรดา12ดาวเลยนะคะโดยวิธีหากลุ่มดาวนี้จะต้องหากลุ่มดาวคนคู่ก่อนและกลุ่มดาวสินโตให้ได้ก่อนนะคะและเมื่อเจอทั้ง2กลุ่มดาวแล้วให้หากลุ่มดาวเลิกที่เกาะกลุ่มกัน8ดวงที่ประกอบเป็นตัวปูนั่นเองค่ะความน่าสนใจของกลุ่มดาวปูก็คือจะเห็นว่ากลุ่มดาวจะเดินหน้าถอยหลังตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะกลุ่มดาวปูจะเห็นชัดในช่วงเวลาวันที่22มิถุนายนของทุกปีซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีกลางวันมากกว่ากลางคืนอีกด้วยค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะเป็นกลุ่มดาวสิงโตหรือกลุ่มดาวราศีสิงเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่หลายคนรู้จักและสะดุดตามากที่สุดนะคะซึ่งกลุ่มดาวสิงโตนั้นเป็นกลุ่มดาวที่เก่าแก่ที่สุดตามที่มีการบันทึกมาโดยที่กลุ่มดาวสิงโตจะเริ่มเห็นตั้งแต่เช้าช่วงค่ำนะคะจะอยู่เหนือหัวตอน3ทุ่มในวันที่10พฤษภาคมของทุกปีค่ะ
กลุ่มดาวต่อมากลุ่มดาวหญิงพมจารีก็คือราศีกันนั่นเองค่ะกลุ่มดาวนี้นะคะจะเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและดาวคันช่างค่ะโดยที่กลุ่มดาวนี้จะมีดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าสไปก้านะคะซึ่งแปลว่าลวงเข้านั่นเองซึ่งกลุ่มดาวนี้มีดาวสำคัญของวิชาดาราศาสตร์ก็คือมีจุดตัดของเส้นสูงสุดของท้องฟ้าอีกด้วยนะคะและกลุ่มดาวนี้ก็จะเห็นได้ชัดในวันที่23กันยายนของทุกปีด้วยค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะกลุ่มดาวคันช่างกลุ่มดาวคันช่างนี้จะอยู่ในราศีตุลค่ะซึ่งกลุ่มดาวที่มีรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกฟูนอยู่ทางทิศตะวันตกหรือด้านขวามือของกลุ่มดาวแมงป่องซึ่งสมัยก่อนนักดาราศาสตร์ถือว่าการที่ดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในกลุ่มดาวราศีตุลในวันที่23กันยาซึ่งเป็นเวลาที่กลางวันกับกลางคืนเท่ากันจึงหมายถึงความเสมอภาคแห่งท้องฟ้านั่นเองค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะก็คือกลุ่มดาวแมงป่องก็คือราศีพฤศจิกนั่นเองค่ะกลุ่มดาวนี้นะคะจะมีรูปร่างคล้ายชื่อที่ตั้งมากที่สุดเพราะการเรียงตัวของดาวมีรูปร่างคล้ายแมงป่องที่มีส่วนหัวหางแม้แต่จะงอยนะคะก็จะมีเหมือนกันซึ่งกลุ่มดาวนี้ถูกยกให้เป็นกลุ่มดาวที่สวยงามที่สุดเลยค่ะในบรรดา12ราศีเราจะมองเห็นกลุ่มดาวนี้นะคะในวันที่20กรกฎาคมของทุกปีค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะก็คือกลุ่มดาวคนยิงธนูหรือราศีธนูนั่นเองค่ะกลุ่มดาวนี้นะคะจะอยู่ในแนวทางช้างเผือกซึ่งกลุ่มดาวคนถือธนูได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มดาวผู้ฆ่ากลุ่มดาววัวค่ะเพราะเมื่อกลุ่มดาวคนถือธนูขึ้นกลุ่มดาววัวก็จะตกลงและเมื่อกลุ่มดาววัวขึ้นมากลุ่มดาวถือธนูก็จะตกกันตกลงสลับกันทุกทีค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะก็คือกลุ่มดาวมังกรหรือแพะทะเลในราศีมังกรค่ะกลุ่มดาวนี้นะคะเป็นกลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มที่10คือกลุ่มดาวแพะทะเลหรือประจำราศีมังกรนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มดาวนี้จะอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มดาวราศีปูซึ่งกลุ่มดาวนี้จะไม่มีดวงดาวที่สว่างจ้าจนสังเกตได้ง่ายแต่เมื่อรวมตัวกันแล้วจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมที่มีฐานโค้งซึ่งกลุ่มดาวนี้จะให้เห็นอยู่เหนือศีรษะนะคะตอน3ทุ่มของวันที่20กันยายนนั่นเองค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะเป็นกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำค่ะกลุ่มดาวประจำราศีกุมเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ถัดจากกลุ่มดาวแพะทะเลไปทางทิศตะวันออกหรือในด้านขวามือค่ะซึ่งกลุ่มดาวนี้จะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ที่มีแสงน้อยประมาณ13ดวงและดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่13นะคะมีนาคมและจะอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นประมาณเกือบ10ชั่วโมงเลยค่ะกลุ่มดาวต่อมานะคะกลุ่มดาวปลาคู่หรือราศีมีนเป็นกลุ่มดาวกลุ่มสุดท้ายในกลุ่มดาวจักรราศีนะคะเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างหาได้ยากและเป็นที่อ้างถึงในหมู่นักดาราศาสตร์กันเพราะในวันที่21มีนาคมเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้ามาในราศีนี้แต่ทางโหราศาสตร์สากลถือว่าวันที่21มีนาคมเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เริ่มเข้าสู่ราศีเมษค่ะซึ่งจริงๆแล้ววันที่21นะคะเป็นวันที่เส้นสูงสุดและดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มโคจรเข้ากับกลุ่มดาวปลาคู่ตัวนี้แล้วก็ค่อยๆนะคะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกและในวันที่21มีนาคมก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิอีกทั้งยังเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับ12ราศีนะคะกับ12กลุ่มดาวและนักเรียนล่ะคะอยู่กลุ่มดาวไหนและราศีอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูเบียร์และวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเราจะเจอกันอีกทีก็คือ
เปิดเทอมนะคะโดยระหว่างเวลาก่อนเปิดเทอมนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเคลียร์แบบฝึกหัดใบงานให้เรียบร้อยและนำมาส่งคุณครูวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ